วมมันมีรอยหักสาธุโอกาสะแม่ทอสาธุโอกาสะแม่ถ้าแม่กูสุขเจ้าบัดนี่ก็ไม่มีเจ้าให้เจ้านานักศึกษาทั้งหลายก็ได้มาตกแต่งแฝงน้อมนำมาเข้าน้ำผู้ชนะอาหารถ้าพร้อมกับเลยมาทุบผาดวงดอกเขาตอกดอกไม่เพียวว่าจักมาสุขเขาขวัญให้แม่กูครับอรุณสวัสดิ์ครับท่านครับวันนี้นะครับวันเสาร์ที่29นะครับพฤศจิกายน2557นะครับคลิปข่าวชาวพนมชนนะครับได้เดินทางมาที่ท้องทุ่งนานะครับของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับประเทศถ้วยรางวัลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับวันนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจทีเดียวนะครับท่านครับโดยกิจกรรมที่นี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของพื้นเมืองล้านนาของจังหวัดพะเยาเรานั่นก็คือเป็นกิจกรรมสู่ขวัญข้าวนะครับหรือกิจกรรมที่วันนี้นะครับได้ดำเนินการก็คือปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อนะครับทอสารใยรักสามวัยหัวใจเกษตรอินทรีย์นะครับซึ่งได้จัดขึ้นที่ณท้องทุ่งนาของบ้านบัวหมู่ที่4ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทางผู้ร่วมกิจกรรมนะครับทางน้องๆเยาวชนนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็ประชาชนนะครับได้มาร่วมกันครับข้างทีเดียวนะครับในวันนี้นะครับซึ่งเป็นโครงการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำอิงของจังหวัดพะเยานะครับโดยได้รับการสนับสนุนการจะทำโครงการโดยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศมหาวิทยาลัยพะเยานะครับก็มีท่านอาจารย์และก็น้องๆนักศึกษานะครับพร้อมด้วยกับพี่น้องประชาชนผู้นำชุมชนบ้านบัวนะครับมาร่วมจำนวนมากทีเดียวนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของพื้นเมืองล้านนาของเรานะครับนั่นก็คือประเพณีการสู่ขวัญข้าวนะครับซึ่งข้าวถือว่ามีประโยชน์ต่อชนชาติมนุษย์ทำให้เราเจริญเติบโตแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขนะครับเราไปชมบรรยากาศของกิจกรรมวันนี้กันดีกว่านะครับเชิญครับขึ้นทางแล้วนะคะนิดนึงไปอยู่ที่ยังตาน้ำแหละยังหนองหรือว่าควรเจ้าแม่กูสุกเจ้าจุงจักมาจาบุยเขาน้ำโพจานะอันอร่อยมันค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปณนาถบัวเงินนะคะเป็นนิสิตในระดับปริญญาเอกนะคะสาขาการท่องเที่ยวค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อนะคะซึ่งก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีกิจกรรมปลูกวันแม่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเกี่ยวข้าวนะคะเป็นกิจกรรมเกี่ยวข้าวซึ่งก็จะมีทั้งนักเรียนนะคะเด็กๆอนุบาลบ้านสวนเด็กนะคะแล้วก็มีผู้ปกครองมาร่วมด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็น3วัยนะคะเพราะว่ามีทั้งเด็กนะคะผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงอายุเข้ามาร่วมกันนะคะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้มีส่วนร่วมนะคะแล้วก็ได้มีการเรียนรู้นะคะถึงกิจกรรมการเกี่ยวข้าวนอกจากการเกี่ยวข้าวในวันนี้แล้วนะคะเรายังมีกิจกรรมอื่นๆของชุมชนที่นี่นะคะซึ่งก็มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการจักษานนะคะภูมิปัญญาทางด้านจักษานแล้วก็พาเด็กๆ เข้าวัดด้วยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเก็บผักปลอดสารพิษซึ่งที่นี่นะคะก็มีการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์อยู่นะคะซึ่งก็เป็นโครงการหลายๆโครงการหลายๆหน่วยงานที่ร่วมมือกันนะคะโดยมีอาจารย์ประกอบสิริภักดีพินิจนะคะสาขาการท่องเที่ยวแล้วก็อาจารย์สุขไทยนะคะพงพัฒนสิริค่ะเป็นอาจารย์ทางด้านสายวิทย์นะคะซึ่งวันนี้วัตถุประสงค์หลักๆเลยแล้วก็อยากให้นะคะน้องๆเนี่ยได้เรียนรู้นะคะภูมิปัญญาของชุมชนที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ได้สืบทอดสืบสานแล้วก็เกิดการอนุรักษ์ต่อไปค่ะให้เพียวว่าจักมาสุขเขาขวัญ
ครับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับวันนี้ก็เกี่ยวกับโครงการการปลูกเข้าเกี่ยววันแม่ปลูกวันแม่เกี่ยววันป่อนะครับก็ถึงทําโครงการทําในหมู่บ้านบัวหมู่ที่4ถึงในบ้านหมู่บ้านบัวเนี่ยเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบแล้วก็การทําเข้าถือมาตั้งแต่ก่อนแต่เดิมน่ะการปลูกข้าวก็เป็นอาชีพหลักของที่ในหมู่บ้านนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นแปลงของจุดสาธิตหรือว่าจุดรวมที่จะทําเป็นเกี่ยวกับโครงการปลูกวันแม่เกี่ยววันป่อนะครับซึ่งรวมถึงมอพะเยาแล้วก็ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุนนะครับแล้วก็รวมถึงภาคหน้าชุมชนของจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็หลายหน่วยงานนะครับที่ของในจังหวัดพะเยาเข้ามารวมกันในครั้งนี้นะครับคือตอนนี้เนี่ยในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ได้ทําเป็นข้าวอินทรีย์โซนนี้จะอยู่ประมาณ 1,000 ไร่นะครับถึงทําข้าวอินทรีย์เนี่ยเขาจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพทั้งหมดเลยนะครับนี่คือณวันนี้เนี่ยในโซนที่ด้านหลังผมเนี่ยในโซนเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ได้จัดกิจกรรมรวมถึงมอพะเยาแล้วก็ตั้งของจังหวัดด้วยและของตำบลด้วยนะครับในวันนี้นี่คือการปลูกข้าวอินทรีย์นะครับสูงยืนในพื้นที่ของบ้านบัวมูดีซีนะครับซึ่งอยู่ต้นน้ำนะครับแล้วก็เนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยขยายผลเกี่ยวกับการปลูกข้าวอินทรีย์ขยายผลไปอยู่ตลอดนะครับตอนนี้ที่บ้านบัวเนี่ยมีการปลูกข้าวอินทรีย์แล้วก็มีการปลูกสตรอเบอรี่ด้วยแล้วก็ข้าวโพดข้าวเหนียวด้วยนะครับก็ทำกิจกรรมหลายอย่างนะครับซึ่งในหมู่บ้านบัวก็บูรณาการมาอยู่ตลอดนะครับว่าครับประวัติความเป็นมาของการตีสู้ขวัญเข้านี่เป็นมายังไงครับเป็นมาของครูขวัญเข้าชีพมาใส่กินกู้สินทะมาเนาะที่นี่เปิ้นขอว่าขวัญเข้ามันอยู่ที่ไหนว่าขวัญเข้านี่ความจริงผลเกิดอยู่กับน้ำกับหนองเกิดมาแล้วประกอบมันเป็นเม็ดข้าวของเขาเดี๋ยวกินกับทวันเป็นว่าเขาก็ไม่เรียกว่าขวัญเข้าแม่นางโขชกนี่สมัยก่อนคนๆเนี่ยเขายังบักเกิดยังบักเป็นนรกเดียเบิร์นก็ไปเกิดเป็นเข้าเลี้ยงมนุษย์ชะโลกนี่มันได้หลายกับเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดมาตัวรุ่นหนึ่งก็กุฉันทะโกนะกัมมนะกัจจปะมาถึงราชาชนาของพระเจ้ากุฎมาอันเดียวนี่เขากันเชื่อกันมาเชื่อมาเชื่อกันมาถึงตลอดบริเวณนี้เรียกมาสู่เขาขวัญก็คือว่าเรียกเขาขวัญของแม่น้ำกุศลเนี่ยที่มาตอมมาหอมกันเตรียมเมียเฉลี่ยตีนแตกเมียหญ้าแม่ไม้ปุ๊บผลไปตอนนั้นตะกอนเม็ดเขานี่มันเต่าบ่พักกิโลโบกกินทากันกินนึ่งกินที่นี่มีวันหนึ่งเข้าในห้องจะได้หลักอย่างเดียวเพื่อถึงเวลานั้นมามันก็กิ้งมาจากบ่อเต้านี่เนี่ยมีเข้านั่นนะมีอยู่วัดพอมีเจ็ดกำไหลมาที่นี่อย่างไม้ไปลูกเข้าหมดแล้วกับมาพักกันเดือนเป็ดเข้าก็กิ้งมาแม่ไม้คนนั้นก็อดบ่ได้คนก็เอาค้อนขบุบเม็ดเข้ากันเฉดเห็นเต็นแตกแล้วพ่องไปตกกับอยู่ร้อยมันพ่องไปตกอยู่หนองพ่องก็ไปตกให้น้ำพ่องไปตกที่บ่ไม้ประมงปัญญาที่นี่ก็ศาสนาของสมัยนั้นก็มันมีข้าวกินก็มีเห็นจ้าหนึ่งก็ไม่เข้านี่ไปติดอยู่หิมะก็คนหลายหันไม่เข้านั่นแหละไปติดอยู่ที่หิมะกับป้ากันไล่ได้สามม้อนก็เลยไม่เข้านู่นมาหื้อห้องกินประเดี๋ยวเนี่ยนี่ก็เลยก็เรียกเขาขวัญกระหวานแม่นางโกศกนี่ปวดหัวขวัญมันจะเด่นเทียนแตกตอนที่ปุ่นไม้นะบุ๊บมันปวดกันเลยห้องขวัญมาจอมมาหอมมาอยู่ทุ่อยู่หลองมาอยู่เนี่ยเขาหื้อหมังมุนทุนเต้าเรื่องต่อเต้าพุทธศาสนาในสมัยกับเลยกับหนึ่งนี่เนี่ยจะมองกันเลยมาล้มหัวคิดหมดแล้วรอบประเพณีนี่ลูกหลานเขานี่ต้องสืบสอดไปต่อหน้าก็ครับอาจะสืบทอดข้างหน้านี่ปอก็จะบอกจะเก้าจะสั่งจะสอนว่าเป็ดเขาเดี๋ยวจะสืบข้างหน้านี่นะปอก็ถ้าคนได้มาสืบทอดมาคนก่อนบอกว่ามันสืบเอาเองเนาะปอก็จะเฮือไปทำธรรมดาเนาะตามชาลีถงที่เขาเคยได้เห็นรู้มาอีกแล้วอันบ่งามบ่ผ่อนสันเหย้าบ่ย้อนสามเอกันก่อมาประดับประดาทั้งดอกปันทั้งหลายจัดจังผู้สลัดหากสานิชนาทุกแห่งดาวควบไว
แฟนซ้อมใจปักไปใจตามไปแถวตะลอดกิ่งการสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะหลายหน่วยงานเลยไม่ว่าจะเป็นทางมหาวิทยาลัยพะเยานะคะโรงเรียนบ้านสนเด็กนะคะอบต.บ้านตุ่นนะคะแล้วก็รวมถึงหอการค้านะคะแล้วก็ชุมชนที่ต้อนรับวันนี้นะคะรวมถึงความร่วมมือจากผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะครับท่านครับและตอนนี้นะครับทางน้องๆเยาวชนนะครับแล้วก็ทางนิสิตนักศึกษาแล้วก็พี่น้องประชาชนผู้ปกครองนะครับก็ได้ร่วมกิจกรรมนั่นก็คือการฝึกเกี่ยวข้าวนะครับครับก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจทีเดียวนะครับโดยเฉพาะบ้านบัวนะครับเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเกี่ยวเชิงเศรษฐกิจพอเพียงและก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงการเกษตรด้วยนะครับและวันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่จะส่งเสริมเผยแพร่ผลงานของหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบัวหมู่ที่4ตำบลประตูอำเภอเมืองพะเยานะครับหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับถ้วยรางวัลพระราชทานของในหลวงของเรานะครับเป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมกับทางนิสิตนักศึกษาและก็พี่น้องชุมชนได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับมาเที่ยวจังหวัดพะเยาอย่าลืมมาแวะที่ชุมชนบ้านบัวหมู่บ้านต้นแบบแห่งนี้นะครับสวัสดีครับสรุปเราจะไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหมเอาตรงนี้เลยใช่ไหมเอาเด็กๆประจำมุมทางเดินเลยเด็กๆเด็กๆเอ้ยเด็กก็ต้องมาช่วยรอคนขายแรงจะไปแต่ลา